กินของเก่าตอนที่4ในหลวงปู่แบนท่านนากโรคำว่าทางตรงอันนี้มีแต่ที่จะทะลุปุโปร่งไม่ใช่ทางตรงอย่างที่กิเลสมันโกหกหรือคนมีกิเลสเอามาอุปโลกกันขึ้นมาหลอกกันตำตาว่ามันตรงมันหลอกไปตายทางตรงอันนี้เป็นทางที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าไปทางนี้จริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ที่สอนทั้งหมดไม่พ้นจากอันนี้ทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมเทศนาคนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมคืออะไรชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายทุกขสัจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยสัจกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเรื่องของใจมันเคลื่อนไหวทั้งหมดมันเคลื่อนไหวไป3อย่างนี้ความเคลื่อนไหวอันนั้นเป็นกิริยาความเคลื่อนไหวเป็นการเกิดมันเกิดเท่าไหร่มันดับเท่านั้นจะเคลื่อนไหวจะเกิดไปในทางกามจะเกิดในทางที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็ช่างมันเกิดตรงไหนมันดับตรงนั้นนี่มันซ้ำๆซากๆอย่างนี้แหละท่านจึงว่านิพพิทาความเบื่อมันไม่แล้วเป็นแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในหนังสือเหรอมันอยู่ในคัมภีร์เหรอกามตัณหามันอยู่ในคัมภีร์ไหมกามตัณหามันเกิดภวตัณหามันเกิดวิภวตัณหามันเกิดมันเกิดตรงไหนจี้ลงไปตรงนั้นจี้ลงไปนั่นน่ะสติจี้ลงไปจี้ลงไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันกระดิกได้หรอจี้ลงไปมันก็ดับทันทีจี้ลงไปมันก็ดับทันทีจึงว่าสติธรรมเข้าใจไหมล่ะศีลก็สติสมาธิก็สติปัญญาก็สติไม่มีสติแล้วคำว่าศีลไม่มีสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงสติมันก็เป็นสติปัญญาของโจรผู้ร้ายไปจะมีสติมากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันชอบตายเพราะความฉลาดของเจ้าของเราก็เหมือนกันอย่าไปอวดฉลาดมากนะไม่ต้องไปฉลาดอะไรหรอกรู้แต่เพียงสิ่งที่เรามีก็พอแล้วเรามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมหายใจเรามีอยู่ดูให้มันชัดกายเรามีอยู่ดูให้มันชัดดินน้ำลมไฟเรามีอยู่ดูให้มันชัดให้มันเห็นเป็นดินน้ำให้เห็นเป็นลมเป็นไฟไปจริงๆพระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราได้ยินอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นแต่มันความเชื่อเรานี้มันเหมือนกับใบไม้ถูกลมนี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาความเชื่อมันต้องแน่นหนามั่นคงจริงอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะพลิกไปพลิกมาเป็นหน้ามือหลังมือไม่ได้เหมือนกับใบไม้พลิกไปพลิกมาไม่ได้มันจะพลิกไปยังไงมันจริงอย่างนี้นี่นักสู้ถ้าหากว่าไม่มีความเข้มแข็งจริงจังในการที่สู้ล่ะไม่มีทางหรอกมีแต่ตายลูกเดียวนักสู้มันต้องเด็ดเดียวกล้าหาญแล้วรวดเร็วว่องไวจริงๆปลอดภัยภัยอันตรายไม่มีจึงอยากให้พากันตื่นตัวอย่าไปแหวกแนวอย่าไปปลีกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านเดินกันไป
อย่าไปปลีกออกจากเส้นทางกิเลสมันพยายามที่จะดึงออกอยู่เสมอดึงเรื่องอันนั้นๆดึงอะไรต่อมิอะไรให้เราขาดสติขาดสตินั่นน่ะหลุดจากเส้นทางทีเดียวพ้นเส้นทางแล้วเห็นผมเขาว่าผมเป็นคนเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์อย่างนี้ใจมันจะปล่อยวางไปทันทีเห็นขนเห็นเล็บอะไรก็ช่างเห็นชัดตามความเป็นจริงจะปล่อยวางทันทีปล่อยวางความยึดถือว่าเป็นของเราความยึดถือว่าเป็นของเราจะขาดไปทันทีในขณะที่เราเห็นคำว่าผมขนเล็บฟันหนังในอาการ32ในสรีระร่างกายทั้งหมดนี้ดินน้ำลมไฟนี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งปล่อยวางได้ทิ้งอย่างสนิทใจทั้งหมดแล้วไปเลยไม่ต้องไปละอันนี้แล้วไปพิจารณาอันนั้นเพื่อให้ละอีกไม่มีเพราะมันของเกิดของตายอันเดียวกันอันดินน้ำลมไฟกองเดียวกันนั่นเองมันของเกิดของตายจะสมมุติว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ของเกิดของตายเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นชัดธาตุใดธาตุหนึ่งธาตุอื่นๆก็ไม่ชัดไปด้วยเหมือนกับต้นไม้อย่างนี้มันมีเปลือกมันก็ยังมีอากาศอยู่ในนั้นก็ยังมีน้ำอยู่ในนั้นยังมีทุกอย่างโค่นลงไปแล้วนี่ไม่จำเป็นว่าเออเราตัดดินแล้วจะต้องไปตัดอากาศจะต้องไปตัดน้ำกิ่งก้านสาขามันลงไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนดินน้ำลมไฟก็วางไว้ในขันเหมือนกับโค่นต้นไม้อย่างนี้โค่นต้นไม้ไปแล้วไม่ต้องไปโค่นใบไม้โค่นกิ่งมันมันความจริงไม่เป็นอย่างนั้นให้หมดความรูปคลำลังเลสงสัยคำว่าศีลพัดรูปคลำอย่าให้มันมีจะไปรูปคลำทำไมจับมันตัวมันเดๆอยู่ไปรูปคลำมันได้ประโยชน์อะไรตัวก็ตัวจิตตัวก็ตัวสติจับกันอยู่อย่างนี้อย่าไปรูปคลำตรงโน้นอย่าไปรูปคลำตรงนี้จะไปรูปคลำต่อมิอะไรไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่มีความฉลาดมีสติปัญญาไม่รู้กว้างขวางไม่ต้องไปกลัวขออย่างเดียวให้มันชัดลงไปในกายในจิตของเรานี่หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียวรู้แจ้งโลกรู้ได้ยังไงถ้าหากว่าไปเที่ยวตามรู้ขณะเดียวจะไปรู้แจ้งโลกได้หรอจึงอย่าพากันรูปคลำลังเลสงสัยทำที่เรามีอยู่ในทั้งกายทั้งใจอันนี้เป็นศูนย์ที่ตั้งของมรรคผลนิพพานอย่างสมบูรณ์ทีเดียวทำไม่แจ้งในที่นี้ขณะใดมรรคผลนิพพานก็แจ้งขึ้นมาในขณะนั้นอย่าพากันลังเลสงสัยอย่าพากันรูปคลำชีวิตอันนี้ไม่นานดอกไม่หายใจแล้วก็ตายใช้สิ่งที่ไม่ได้นอนแล้วไม่หายใจก็ตายอันนี้แหละเอามาเป็นประโยชน์อย่าไปฟังกิเลสมันมันชักชวนมันดึงแข้งดึงขาไปทางโน้นเถอะไปทางนี้เถอะกลับไปบ้านเถอะอย่าไปบ้านนะเห็นใครบ้างอยู่กับบ้านน่ะมันได้มรรคได้ผลตรงไหนพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งนั้นๆไม่สามารถที่จะโขกพระพุทธเจ้าได้ยังเวเสวติตาทิโสคบบุคคลใดเป็นบุคคลเช่นนั้นคบธรรมใจก็เป็นธรรมคบกิเลสใจก็เป็นกิเลสจึงพากันตั้งอกตั้งใจจริงจังมุ่งมั่นแน่วแน่ลงไปในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเดินไปแล้วเอกายโนอยังมัคโคหนทางอันเอกคือกายและจิต
ให้อยู่ที่นี่ไม่ให้ไปไหนความคิดมันคิดออกนอกลู่นอกทางกำหนดจิตเพ่งลงไปจุดที่มันคิดมันปรุงมันแต่งนั้นไม่ให้มันขยับตัวนี่ในเมื่อมันไม่ขยับแล้วมันดับไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเป็นกิริยาซะก่อนมีการเคลื่อนไหวซะก่อนมันจึงเป็นตัวเป็นตนท่านจึงว่าเป็นสังขารอวิชชาวิญญาณสังขาราเป็นสังขารซะก่อนจึงเป็นรูปเป็นร่างเป็นอายตนะขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นลักษณะขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมรวมกันนี่อยู่ที่จิตของเราเพ่งลงไปในจิตนั้นประกอบด้วยสติปัญญาส่องมันดูปัญญาส่องมันดูไม่ให้มันขยับเราไม่ขยับแล้วอะไรจะขยับอย่างเนี้ยจิตของเราไม่ขยับแล้วอะไรจะขยับที่มันขยับอยู่ไม่อยู่เพราะจิตของเราไม่มีธรรมไม่มีสติอย่างเนี้ยขยับไปอย่างไม่มีสติเนี่ยมันก็เรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่มีปัญญาไม่ต้องปรารถนาเอาปัญญาแก้กิเลสของเจ้าของได้ก็ให้พอใจแล้วมีแต่ปัญญาปัญญาน่ะกิเลสของเจ้าของล่ะเผาเจ้าของอยู่มันก็คือปัญญามหาโจร